มียอดผู้ชมอยู่ที่ 421,894 คนนะครับยอดขายบัตรอยู่ที่ 14,851,000 กว่าบาทนะครับยอดขายของที่ระลึกนะครับอยู่ที่ 6,180,000 กว่าบาทนะครับรวมรายได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 21,033,904 บาทนะครับถือว่าเป็นภาพรวมตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่15นะครับคือเป็นช่วงที่การแข่งขันตั้งแต่จบเลขแรกนะครับถึงสัปดาห์แรกของเลขที่2นะครับในเรื่องนี้เองคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานดิวิชั่น2เองยอมรับนะครับว่าภาพรวมต่างๆนั้นหดตัวลงนะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เปิดเผยถึงภาพรวมในช่วง15สัปดาห์ที่ผ่านมาของการแข่งขันนะครับว่าฟุตบอลภายในประเทศทั้งไทยลีกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับปีนี้ภาพรวมค่อนข้างที่จะหดตัวลงนะครับทั้งเรื่องของรายได้และจำนวนผู้ชมสำหรับดิวิชั่น2นั้นประเมินว่ามาจาก3สาเหตุหลักๆคือภาคเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้คนไม่กล้าไปชมการสันทนาการมากนักเรื่องที่2คือจำนวนแมตช์การแข่งขันที่ค่อนข้างถี่นะครับและเรื่องที่3คือเรื่องของสภาพอากาศที่ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับทำให้แฟนบอลนั้นลำบากในการไปเชียร์ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับยังเห็นการเติบโตของรายได้และยอดแฟนบอลอย่างต่อเนื่องของทีมที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอุดรธานีลำพูนหรือว่าตรังนะครับที่มียอดแฟนบอลเข้าไปสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแมตช์เย้านะครับคุณกรวียังบอกอีกนะครับว่าหลังจากจบการแข่งขันจะมีการทำสรุปยอดต่างๆอีกครั้งอย่างละเอียดนะครับโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาของแต่ละโซนว่ามีการเติบโตหรือว่าหดตัวลงมากน้อยอย่างใดนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาการแข่งขันให้เติบโตขึ้นนั่นเองนะครับ